สวัสดีครับนิสิตดูการบ้านตอนนี้ครับอยู่ในเรื่องเวกเตอร์นั่นเองนะครับเรื่องการใช้คลอสโปรดักต์นะครับโจทย์บอกนี้ครับจากสมการ f เท่ากับ q แล้ววงเล็บ v cross b ตรงนี้ v cross b นะครับคอสเวกเตอร์นะครับอันนี้เป็นสมการทางฟิสิกส์นะไอ้ซ้ายมือนี่ไอ้ซ้ายมือนี่เป็นแรงแม่เหล็กนะครับแรงแม่เหล็กเรียกว่า rolling force นะครับ Q นี่คือประจุที่วิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กส่วน V นี่ความเร็วของประจุนะ V นี่คือสนามแม่เหล็กเวกเตอร์สนามแม่เหล็กนะครับเขานิยาม rolling force ก็คือหน้าตาย Q แล้วก็วงเล็บ V cross B นะแต่ว่าอันนี้เป็นเชิงคณิตศาสตร์นะเชิงเวกเตอร์ก็คำนวณให้ Q เนี่ยสองพลังนะครับอยู่ตรงนี้สองพลังแล้วก็ให้เวกเตอร์ความเร็วนะครับมีค่าเท่ากับ 4i ลบ 5j บวก 6k ตามนี้นะครับอยู่ใน3มิติถ้ามีเทอม i j k ในโลกมันอยู่ใน3มิตินะครับมันไม่ได้อยู่ในแนวใดแนวหนึ่งนะครับหรือไม่ได้อยู่ในระนาบไหนนะคำนวณนี้จากนั้นก็เมื่อวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กพบว่ามีแรงนะครับจะทำต่อประจุแรงเนี่ย F เนี่ยเป็นแรงทำต่อประจุเนี่ยที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมีค่าดังนี้เป็นลูกเวกเตอร์ดังนี้ลบ 17i บวก 8j บวก 18k นิวตันนะครับนะให้หาอะไรครับให้คำนวณหาสนามแม่เหล็กเนี่ยเวกเตอร์สนามแม่เหล็กว่ามีหน้าตาอย่างไรนะครับนะโดยมีเงื่อนไขว่าให้ bx เท่ากับ by นะครับอันนี้นะขนาดของ bx เท่าขนาด by นะเห็นปะอันนี้ที่เขามาดูว่าเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรก็มาเริ่มคิดเริ่มคิดนี้ก็คือว่ากำหนดให้อะไรครับไอ้เทอม v มาให้เดี๋ยวก็หา v cos b นะหา v cos b ก็นิสิตยกเวกเตอร์ b มาไอ้ v มาแบบตั้งข้างบนอย่างนี้เลยนะครับนะยกเวกเตอร์ v มาเห็นไหมส่วนเวกเตอร์ b ตรงนี้เนี่ยเราไม่ทราบเลยเข้าใจไหมครับเราต้องสมมติให้รูปฟอร์มนี้ให้อยู่รูปฟอร์มนี้นะให้ตัวหน้าตัวนี้เป็น bx bxi บวก byj หรือ bzk นะครับหรืออาจจะกำหนดเป็น b1 b2 b3 ได้หมดนะครับได้หมดแต่ว่าเพื่อความสะดวกกำหนดให้สอดคล้องกับที่โจทย์ให้มาตรงนี้เป็น bx by bz นะครับเดี๋ยวจะหาว่า bx มีค่าเท่าไหร่นะครับ by เท่าไหร่และ bz เท่าไหร่เมื่อหาได้ปุ๊บก็ได้ตามคำตอบตามที่โจทย์ต้องการถูกไหมไหมนะก่อนอื่นก็มาทบทวนเรื่องการคอสโปรดักต์ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องมีการคอสเวกเตอร์เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นรูปเขาเรียกไซคลิกออเดอร์นะครับวัฏจักรการเรียงลำดับวัฏจักรมันคืออะไรหมายถึงว่ารูปสามมิติเป็นอย่างนี้ i หรือว่า i ที่นี้นะครับ i แล้วก็ j แล้ว k มันจะวนนี้ i j k นะครับ i j k มันจะวนเขาจะเรียงตามทิศทางกันตัวเข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับตัวเข็มนาฬิกานะครับนะ i cos j j cos k แล้วก็อะไรครับ k cos i อย่างเงี้ยเขาเรียกวงตัวเข็มนาฬิกาท่านนิสิตดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้ความหมายคือ i cos j ดูที่ทาง i cos j จะได้ k นะครับมันจะกดมือขวานั่นเองนะครับนะถ้าเส้นนี้ก็ความหมายว่า j cos k นะครับนี่รูปลูกศร j cos k นะครับเรียงก็ได้ i ถูกมั้ยจะได้เป็นตัวนี้นะส่วนเส้นนี้คือ j cos i นะ j cos i เนี่ย j cos i มันจะเรียนตามนี้ k cos i จะได้ j นะแต่ถ้าเกิดว่ามันวนที่ตรงข้ามจะได้ลบอย่างเช่นถ้าเราต้องการ j cos i เนี่ยหรือว่าเนี่ยย้อนสอนตรงนี้มันจะได้ลบ k นะถ้าเราต้องการ k cos j k cos j ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะได้ลบ i นะครับหรือเราต้องการอะไรครับ i cos k ย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นมาจากรูปนี้ก็จะได้รูป J นั่นเองนะไอ้ที่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับต้องฝึกเขียนให้คล่องตรงนี้ก็เลยใส่คลิกออเดอร์นะครับนะเป็นภาพสรุปของกดมือขวานั่นเองนะโอเคนะครับจากนั้นก็มาดูการคอร์สก่อนนะการคอร์สกันว่าเราเขียน V มารอตรงนี้ละเขียน V ขึ้นก่อน V อยู่บนแล้วให้ B อยู่ข้างล่างเวลาคอร์สนะครับนะการคอร์สก็ง่ายเดี๋ยวเอาเวกเตอร์ 4i เนี่ยคอร์สไอ้3เทอมนี้ก่อนนะครับมันจะได้ออกมา3เทอมแรกจากนั้นก็เอาลบ 5j
พราะว่าตรงนี้ได้ใบ3เทอมนะครับแล้วเรา 6K ตัวนี้นะครับคอร์สก็ไปได้3เทอมออกมาตามนี้นะครับนะแล้วก็จะมี3เทอมที่เป็น0ก็คือเทอมที่ i cos i i cos i เนี่ยเดี๋ยวเป็น0นะครับ j cos j เนี่ยก็จะเป็น0นะครับแล้วก็ k cos k เนี่ยจะเป็น0นะอ่ะทีนี้วิธีดูเทอมแรกก่อนได้ไงอ่ะอย่างเช่นอาจารย์เอา 4i cos กับตัวนี้นะครับก็เอา4เนี่ยคูณกับ bx เลยเนี่ยเขียน 4bx เลยนี่แปลว่าคูณกันอยู่แล้ววงเล็บตรงนี้วงเล็บตรงนี้ไว้ก่อนก็คือเอา i cos i เรียง i ตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วตามด้วย cos ได้ i ตัวนี้ i ตัวหลังนี่นะครับจากนั้นก็เอา 4i cos กับอะไรครับbyj ก็ได้เป็น 4by ถูกไหมแล้ววงเล็บ i cos jนะครับ i cos j นะจากนั้นก็เอา4เนี่ยคูณ cos ตัวนี้ก็เป็นบวกทำมอลในการได้4 bz นะครับ i cos k เรียงตามนี้ถูกไหมให้นี่คือเอาเลขข้างหน้าคูณก่อนที่เครื่องหมายด้วยแล้วตามด้วยเวกเตอร์ cos กันอย่างเช่นอ่ะอาจารย์ช่วยดูอีกเทอมนึงลบ 5j cos กับเทอมนี้ก็เป็นลบ 5bx เห็นไหมครับนะอ้าว j อย่าสลับ j cos i อย่าสลับเห็นป่ะได้แล้วต่อไปก็เอาเทอมนี้คอสเทอมนี้ก็เป็นลบ 5by นะครับ j cos j นี่เห็นไหมครับลบ 5bz แล้วก็ j cos อะไร j cos k ถูกไหมครับนะเทอมหลังนี่ที่เราทำคล้ายกันนะครับคอสออกมาจะได้แบบนี้ลองไปดูลองไล่ดูนะครับได้อย่างนี้นะจากนั้นเราก็มาดูเทอมที่เป็นศูนย์ก่อนศูนย์เราก็มีเทอม i cos iะครับ j cos j แล้วก็อะไรครับ k cos k นะมันก็จะเหลือ6เทอมตามนี้ถูกมั้ยยกมา0แล้วไม่เขียนละทิ้งไป0แล้วไม่เอาก็จะเหลือเทอมนี้เหลือเทอมที่มันต่างเวกเตอร์เห็นมั้ยครับนะ1 2 3 4 6เทอมทีนี้ก็มาดูทีละเทอมกันเลยคราวนี้ตรงนี้นี่ผิดใช้ไฟคลิกออเดอร์ตรงนี้ใช้ตรงนี้อย่างเช่น i cos j ดูนะครับ i cos j ก็ได้ k เลยถูกมั้ยถูกไหมเดี๋ยวได้ k นะครับ i cos k i cos k ดูเทอมนี้นะครับดูนะ i cos k ปั๊บย้อนสอนดูว่าย้อนสอนก็ต้องได้ลบได้ลบ j ได้เรียบร้อยนะทีนี้ก็มาดูเทอมนี้ j cos i เป็นไง j cos i ย้อนสอนถูกไหมครับได้ลบ k นี่ครับได้ลบ k j cos k ได้ได้ i ครับ j cos k ก็ได้ i ถูกไหมนะต่อไป k cos i k cos i ก็เรียนตอนนี้ก็ได้ j ถูกไหมครับนะนะแล้วก็มาครับ k cos j ย้อนนะย้อนในลบไปจะได้เป็นตัวที่3นะถึงตรงนี้ว่านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับข้อดีๆถ้าตรงนี้พลาดก็จบเลยนี่นะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาเคลียร์กันทีละเทอมมาเคลียร์ทีละเทอมว่าเทอมนี้โดยแล้วเทอมนี้ไอ้นี่ก็เป็น 4K ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนวงเล็บละตรงนี้บวกเจอลบกลายเป็นลบไปเลยครับนี่ปกติเป็นลบ 4B แล้วก็เรียงด้วยเวกเตอร์ไอ้ตรงนี้ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับนี่จะเป็น 5BXK ไอ้ตรงนี้ก็ได้มาก็เป็นลบ 5BZI อยู่ไหมนะไม่ต้องมีวงเล็บตรงนี้ละบวก 6BXK เนี่ยตามนี้นะครับเรียงไปเรื่อยจากนั้นก็เขียนเทอม i ไว้ข้างหน้าก่อนรวมกันเทอมไอก็จะมีเทอมนี้1เทอมใช่ไหมแล้วก็เทอมนี้เทอมไอนะครับเขียนไว้แต่ว่าตอนนี้เทอมเจถ้ามีบวกก็บวกขึ้นก่อนก็ตัวนี้นี่เจแล้วก็เทอมนี้เจถูกไหมครับยกมาแล้วตามด้วยเทอมเคเทอมนี้เป็นบวกเทอมเคอันนี้เป็นบวกด้วยไม่เป็นไรก็ยกรอบมานะครับจากนั้นที่เขาดึงไอออกตรงนี้ลืมเครื่องหมายลบออกด้วยตรงนี้นะเทอมหน้านะเนี่ยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ได้อะไรครับดึงได้เฉพาะ j อย่างเดียววงเล็บไว้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับดึง k ออกไปก็เหลือตรงนี้นะมาแล้วอันนี้เราได้ b cos b เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เงื่อนไขที่ bx เท่ากับ by นะครับ bx เท่ากับ by เดี๋ยวเราแทน by ด้วย bx เดี๋ยวแทนตรงนี้ด้วย dx นะครับแล้วแทนตรงนี้ด้วย dx ก็จะลดตัวแปรลงไป1ตัวถูกไหมครับนะนะโอเคนี่ทีหน้าถัดไปเลยหน้าถัดไปเลยโอเคนะครับดูหน้านี้
อันนี้ก็จะโชว์คำนวณจากหน้าที่แล้วที่ได้มาหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่แทน by ด้วย bx เนี่ยแทน by ด้วย bx ตรงนี้แทนด้วย bx แล้วตรงนี้แทนด้วย bx มันจะได้ตามนี้นะครับนี่นะครับถัดมาจะได้อย่างนี้เป็น 6bx บวกอันนี้มันเดิมอันนี้ไม่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนตรงนี้เลย bx เป็น 4bx ถูกไหมครับนะมันก็จะง่ายขึ้นตรงนี้ก็ได้อะไรครับเติมได้ก็เหมือนเดิมก็เป็นได้เหมือนเดิมลบวงเล็บ 5bz บวก 6bx ถูกไหมครับตรงนี้ก็ลอกไปไม่มีอะไรตรงนี้สำคัญตรงนี้ดูมันรวมกันได้เราเอิญวันนี้9ได้9นะเป็น 9bxk นะครับจากนั้นก็เอา c คูณเข้าไปเอา2คูณเข้าไปก่อน c ให้เป็น2 2คูณ v คอส b ก็คูณเป็น2เข้าไปคูณตลอดเข้าไปเลยครับนะ2คูณเข้าไปเลย2คูณนี้ก็เป็น10นะ2คูณนี้12 2คูณนี้12 2คูณนี้เป็น8สองคูณนี้ก็เป็น 18bx คูณเข้าไปเลยครับนะคูณได้2ตลอดคูณได้สเกลาร์นั่นแหละนะครับกระจายคูณเข้าไปนะจากนั้นตรวจบอกว่าไอ้ f ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับเท่านี้ในตรวจบอกว่าตรงนี้นะเราใช้สมการตรงนี้นะครับนี่ผิดแทนด้านซ้ายด้วยเทอมที่โจทย์ให้มา f ตรงนี้ทางขวาเราหาได้มาเท่านี้นะครับนะเนี่ยจากนั้นก็จับเทอมเท่ากันกับคอมโพเนนต์ i เท่ากันนะครับนะเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวคอมโพเนนต์ i เท่ากันอย่างเช่นอันนี้ลบ17เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นลบของอะไรนะ 10bz บวก 12k ลบก็หมายลบไม่ออกมาแล้วมันมีเหมือนกันก็เอา17เนี่ยจับ17เท่ากับตรงนี้เลยนะครับทำนองเดียวก็จับ8เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ย8ตัวเนี้ยเท่ากับ 12bx ลบ 8bz อย่างงี้นะแล้วที่ง่ายคือเทอมสุดท้ายเนี่ย18จับเท่ากับ 18bx เลยนะครับนะตรงนี้นี่คือจะได้ bx ออกมาเท่ากับ1นะถ้าเราหนึ่งได้แล้ว1ตัวละได้ bx 1ตัวละนะครับนะเนื่องจากว่า b เขาบอก bx เท่ากับ by เขาได้ by มาด้วย by เป็น1ด้วยโอเคไหมจากนั้นก็เหลือ bz ตัวเดียว bz นี้ที่หาจากสมการนี้แล้วก็เอาย้ายอะไรครับ12 bx ไปลบก่อนแล้วหาได้10ก็จะได้ bz แล้วจะเขียนสลับข้างนะครับเหมือนกันเนี่ยนี่ที่ไปแปลงค่าดูจะได้ bz ออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับแทน bx ด้วย1ลงไปตรงนี้โอเคไหมแทนได้1ลงไปปุ๊บนะคำนวณมาจะกลายเป็น17ลบ12ตรงนี้เหลือ5จะเป็น5ส่วน10ก็1ส่วน2เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ bx นะครับ by แล้ว bz เรียบร้อยแล้วก็แทนลงไปในรูปปกติ bx i บวก by j แล้วบวก bz k ถูกไหมอันนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เหลือแค่จัดรูป A1 เนี่ยเขาไม่ยอมเขียนว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนเป็น i เลยนะครับนะถ้าเขียนแบบนี้ปุ๊บก็หมายว่ามันข้างหน้าเป็น1เหมือนกันอันนี้ก็เป็น j แล้วก็บวกอะไร1ส่วน 2k นะหรือนี่จะตอบติดตัวยอมนี้ก็ได้นะครับนะ i บวก j บวก 0.5 กับ k เทสลานะครับอันนี้คือเวกเตอร์สนามแม่เหล็กที่โจทย์ต้องการหาอย่างนี้นะครับนะแล้วแต่ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรเข้าใจไหมครับโอเคนะแต่ว่าโจทย์ต้องการคำนวณหา v มั่งสมมติหา v มั่งเนี่ย v ตัวเนี้ยนะครับโจทย์ต้องบอก v มาให้หรือว่าบอก v มาให้แล้วนี่เซ็นจะกำหนด v ไปเท่าไหร่ครับ v ก็จะเป็น v x i บวก v y j บวก v z k นี่เป็นต้นนะครับนะเอาเป็นอันว่าก็คือต้องกำหนดตัวแปรไอ้เวกเตอร์ที่เราไม่ทราบไปก่อนให้ติดเติมมันไว้ก่อนตบแปลไว้แบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วแก้ออกมาโดยใช้หลักปันพอเวกเตอร์สุดท้ายแล้วก็จับเท่ากันจับทางซ้ายทางขวาเท่ากันเนี่ยทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมจับทางซ้ายทางขวาเท่ากันเนี่ยสเต็ปนี้นะครับนะแล้วแก้หาประกอบมาแก้ต้องแก้สมการนะครับต้องแก้สมการสุดท้ายนะโอเคนะครับสวัสดีครับ